สวัสดีครับคลิปประจำวันที่27นะครับผมชอบชิ้นนี้มากนะเหมาะสำหรับคนหลายๆคนที่บอกว่าไม่รู้จะขายอะไรบน eBay นะครับสินค้าชิ้นนี้คืออะไรก็คือเขารับทำป้ายครับรับทำป้ายให้คุณพิมพ์ชื่อลงมาแค่นั้นเองบอกชื่อได้บอกฟอนต์ได้บอกพื้นหลังได้จะเอาสีอะไรเสร็จแล้วพอจ่ายตังค์ไปปั๊บเขาก็จัดการไม่รู้ว่าเป็นแฮนด์เมดหรือว่าทำอะไรแหละก็คือเป็นชื่อของเราครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปติดตามอะไรก็ได้ที่เป็นเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแผ่นนะเห็นไหมฮะไอเดียนี้ยังเอามาขายได้เลยแล้วคุณดูดิขายได้ตั้ง800กว่าโซละขายได้เรื่อยๆกินยาวๆนะฮะคนขายอยู่แคนาดานะครับซึ่งถามว่าทำได้ไหมอย่างวันนี้เมื่อกี้ผมดูช่อง9ก็มีคนที่เขาทำเป็นอะไรนะที่เป็นตาปั๊มลงบนเสื้อเห็นไหมคนก็สามารถลูกค้าก็ซื้อเอาไปทำธุรกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นไอเดียแบบนี้นะครับเป็น made by order นะฮะถ้าเป็นชิ้นใหญ่กว่านี้ได้ราคาดีเนี่ยนะแล้วชิ้นนี้แผดทั่วไปอ่ะโอ้แต่นี่ก็สกุลแคนาดานี่ว่ะก็ขายคำๆอ่ะชิ้นนี้คงไม่แท็กกิ้งนะฮะฝรั่งแต่ก็กินยาวได้ฟีดแบ็กนะครับได้กำไรบ้างก็คือเป็นชิ้นที่อาจจะขายแบบไม่เอาแท็กนะฮะก็โอเคนะผมว่าโอเคนะนะครับลองดูนะฮะถ้าใครมีไอเดียสามารถที่จะรับเมดบายออเดอร์ลูกค้าได้แบบนี้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับติดตามเราได้ที่ YouTube โอ๊ตออนไลน์ Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์แล้วก็ไลน์แอดมาคุยกันได้ที่แอดโอ๊ตออนไลน์นะครับผมจบคลิปดีกว่าสวัสดีครับ